สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยค่ะนี่ค่ะถ้าเกิดว่าใครได้ชมคลิปก่อนหน้านี้ของต่ายนะคะในกะละมังที่มีกระสอบสีขาวครอบอยู่นะคะก็คือดินที่ต่ายได้ทำการปรุงไว้นั่นเองค่ะดินตัวนี้เป็นดินแข็งนะคะทุกคนเป็นดินเก่านะเดี๋ยวต่ายจะเปิดให้ดูตอนนี้หมักได้5-6 วันแล้วนะคะพอดีต่ายด่วนใช้นะไม่มีดินใช้แล้วค่ะก็เลยรีบมาใช้ก่อนนะคะ5วันก็ใช้ได้แล้วค่ะทุกคนอ้าวนี่ค่ะพามาดูกันเลยนะตัวนี้ต่ายเปลี่ยนดินเก่านะคะที่แข็งๆให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งใครยังไม่ได้รับชมว่าต่ายปรุงยังไงทำยังไงนะคะก็ย้อนกลับไปรับชมได้เลยนะคะคลิปเมื่อประมาณ5วันที่แล้ว6วันที่แล้วประมาณนี้เนาะเพราะว่าตัวนี้หมักได้ประมาณ 5-6 วันค่ะทุกคน ทีนี้จะให้เพื่อนๆ เห็นเลยนะคะว่าตอนที่ต่ายปรุงดินเนี้ยต่ายใช้ใบไผ่นะคะโอเคใบไผ่ก็ยังอยู่นี่ค่ะใบไผ่ก็ยังอยู่เขาไม่ได้ย่อยสลายเร็วขนาดนั้นเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะสามารถนำไปใช้ได้แล้วก็ต่ายใช้พวกพืชผักด้วยนะคะพวกผักสดต่างๆที่เหลือๆจากในครัวนะคะเนี่ยค่ะเศษซากเขานะคะก็ยังอยู่ค่ะก็ไม่เป็นไรเราเอาไปใช้ได้เลยนะจะเห็นได้ว่ามีเชื้อราขาวๆเกิดขึ้นนะคะนี่บริเวณนี้นะคะเป็นราขาวที่เกิดขึ้นนะนี่ค่ะก็ราขาวที่เกิดจากการหมักดินหรือปรุงดินเนี่ยถือว่าเป็นราดีนะคะไม่เป็นไรเนาะนี่ค่ะราขาวบริเวณนี้ก็มีนี่คือราเนี่ยเกิดจากความชื้นที่เหมาะสมนี่ค่ะลักษณะนี้เป็นมองไม่เห็นเนาะนี่ค่ะราเกิดจากความชื้นที่เหมาะสมเกิดในกระบวนการหมักนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะมีประโยชน์นะคะทำให้ต้นพืชต้นผักหรือดินของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนี่นำไปใช้ได้เลยนะเนี่ยค่ะหมักดินผ่านไปประมาณ 5-6 วันน่าจะ5วันนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจประมาณ5วันนะเอาไปใช้ได้เลยนะคะบางคนอาจจะมีคำถามว่าเราต้องนำไปตากแดดก่อนไหมคำตอบคือไม่ต้องค่ะนี่ค่ะดินเก่าจากเดิมที่เคยแข็งๆแน่นๆนะคะแข็งมากค่ะไปย้อนชมดูได้เลยในคลิปนะคะแข็งมากดินแบบไม่มีธาตุอาหารเลยอ่ะนะปลูกพืชปลูกผักไม่ได้แน่นอนนะคะตัวดินเก่านะคะพืชผักตายแน่นอนนะตอนนี้ก็คือเราสามารถเปลี่ยนดินเก่าให้เป็นดินใหม่ได้นะคะแล้วก็สมบูรณ์กว่าเดิมด้วยที่สำคัญนะคะไม่ต้องใช้เงินเลยค่ะทุกคนลดต้นทุนประหยัดต้นทุนได้มากเลยนะคะนี่อ้าวนี่ค่ะเป็นดินที่เราปรุงเองนะนี่ค่ะธาตุอาหารนะคะครบสมบูรณ์ค่ะนำไปใช้งานได้เลยวันนี้มาอัปเดตให้ดูนะคะดินที่ได้ทำการหมักการปรุงนะคะเอาไปปลูกพืชปลูกผักใส่ในกระถางได้เลยค่ะทุกคนคลิปนี้ก็สั้นๆเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ